ากคุณอยากเป็นเจ้าของห้องเย็นเพื่อแช่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขอแนะนำห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนยูรีเทนของโมดูล่าซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและบริการจากผู้ใช้งานทั่วประเทศมาแล้วกว่า35ปีเราสร้างห้องเย็นตามขนาดที่คุณต้องการในแบบที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะประหยัดไฟฟ้าคุ้มค่ากับการลงทุนและถอดเคลื่อนย้ายได้เรายินดีให้บริการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงห้องเย็นพร้อมตรวจเช็คซ่อมบำรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ห้องเย็นของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอติดต่อเราบริษัทโมดูล่าคอมพาวด์โทร0991315432 0851136915และ024206125ใช้ห้องเย็นโมดูล่าคุ้มค่าสบายใจคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับ2ผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัตพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smart Bomb Radio มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดย AIS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคม2562นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th application smartbomb radio ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปีมิค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกฤษณกคุณผู้ฟังครับค่ะเอาวันนี้กลับมาทำหน้าที่ตามปกติเมื่อวานหายไปหนึ่งวันแต่ว่าดูปฏิทินแล้วนะเดือนนี้ไม่ไปไหนเลยนะไม่มีไปไหนแล้วเพราะเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ผู้ฟังรายการบางคนก็ไปเจอในงานที่เราไปเหมือนกันนะเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงลูกเราปริญญาค่ะคุณปิยมิตรคุณขวัญชนกหายไปเพราะมาอยู่งานนี้นี่เองใช่เมื่อวานลูกรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จริงดิฉันโพสต์ตั้งแต่เช้าแล้วใน Facebook Fanpage บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ไม่อยู่1วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติไม่เคยลงรูปลูกอ่ะในแฟนเพจเลยเพราะแฟนเพจเนี่ยมันเป็นแบบสำหรับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณปิยมิตรเราก็ไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวไปแต่อันเนี้ยก็ถามลูกแล้วคือลูกนะเขาก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาสูงไงก็ถามเขาแล้วบอกว่าเอ๊ะแบบถ้าไปลงเพจอะไรอย่างเงี้ยแบบคนจะเห็นเยอะหน่อยนะอะไรเขาบอกไม่เป็นไรเออก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอนุญาต1รูปเนี่ยก็เลยแบบว่าเออเอาไปลงแล้วก็ขอบคุณก็ถือโอกาสบอกว่าเมื่อวานไม่อยู่1วันแล้วก็ขอบคุณคนฟังด้วยเพราะว่าคนฟังเนี่ยนะ 90.5 เนี่ยนะคุณปีมิตรฟังตั้งแต่สายตรงส่วนใหญ่เป็นแฟนแบบเหนียวแน่นนะใช่ๆคือไม่ใช่แบบเพิ่งมาฟังเดือน2เดือนนะเออแล้วก็ถ้าฟังจากสายตรงจากห้องค้าเนี่ยคือตอนนั้นลูกเพิ่งเข้าอนุบาล1ดิฉันเนี่ยจับสายตรงจากห้องค้าที่ 90.5 เนี่ยนะคะ 10:00 นนี่แหละ 10:00 นถึง 11:00 นเนี่ยเวลาเดิมเนี่ยนะตั้งแต่ปี2000ลูกเข้าอนุบาล1เออพอเป็นเงินทองต้องรู้อ่ะปี46เนี่ยน่าจะเดี๋ยวนะน่าจะประถมอ่ะประถมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรียนประถมอ่ะเพราะนั้นตอนคุณวิไลอยู่ก็จะถามตลอดไงเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างมันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นี่เรียนจบเรียบร้อยแล้วทำงานเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกเออขอบคุณนะแล้วก็โหเวลามันก็ผ่านแบบนานจริงๆเนาะ แล้วเมื่อวานเจอแฟนรายการนะคะก็ลูกฟังตั้งแต่มัธยมเหมือนกันคือคุณแม่ขับรถไปส่งลูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปิดฟังในรถลูกก็ต้องฟังไปด้วยไงแต่ก็ดีนะบอกว่าผมก็ฟังไปด้วยจนวันนี้เนี่ยน้องเรียนมหาวิทยาลัยปี2แล้วอย่างเงี้ยนะเออบอกว่าก็ฟังว่าปี1เนี่ยย้ายปี1
เรียน10โมงคุณแม่ก็ฟังมาในรถเนี่ยน้องก็นั่งฟังมาด้วยตลอดเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะคือจริงๆการเล่าเรื่องลูกในรายการเนี่ยมันทำให้ตัวรายการเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตไปด้วยเพราะมันเติบโตไปด้วยคืออย่างเราอะอายุเยอะแล้วไงมันจะโรยราแก่ลงมันก็ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จริงเออแต่อย่างลูกสาวเนี่ยพอเขาจากเด็กใช่ไหมเข้าโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงานเนี่ยมันเห็นชัดนั่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะมันทำให้เห็นว่ารายการเองมันก็มีชีวิตในการที่มันควบคู่กันมาด้วยนะก็เคลื่อนมาจนถึงป่านนี้แล้วแหละนะครับค่ะก็อยู่ต่อไป อยู่ต่อไปไม่รู้อยู่ต่อไปถึงไหนเพราะว่าโอ้โหมันก็อยู่มานานนานมากๆอ่ะนานมากๆจริงนะคะต้องก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเมื่อวานนี้ไม่ได้ตอบในแฟนเพจเลยเพราะว่าโอ้เยอะมากอ่ะคือแบบเยอะมากคอมเมนต์ก็เยอะแบบทุกคนส่งข้อความมาอะไรมานะคะแต่ก็อ่านหมดนะก็คืออ่านหมดทุกข้อความเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะ uh-huh. แต่ว่าบอกแล้วว่าขวาดสายตาไปเดือนนี้นอกจากวันหยุด2วันซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะคะวันที่14ตุลาคมเป็นวันหยุดชดเชยเนี่ยนะคะแล้วก็วันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชที่เหลือก็ไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไปไหนด้วยนะลุยกันแบบเต็มที่แล้วก็เมื่อวานขอบคุณน้องนัทนะคะที่เข้ามาช่วยทำให้ทุกอย่างมันสบายใจขึ้นง่ายขึ้นอ่ะคุณปิยมิตรเพราะไม่งั้นบางทีก็แบบเออถ้าเกิดเปิดเทปในวันที่มันเป็นวันไม่ใช่วันหยุดอ่ะมันก็นะมันก็แบบเออน้องนัทเขาก็มาช่วยต้องแบบขอบคุณนัทมากๆทีเดียวนะคะอ้าวส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก็คือว่านักวิเคราะห์เพราะว่าคำถามเนี่ยไม่มีค้างอยู่แค่2คำถามเป็นคำถามของ AOT ตั้งแต่วันก่อนดิฉันไม่ได้ส่งให้น้องนัทนะคะแล้วก็วันนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่อง KKP ก็คือ2ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเติมคำถามเข้ามาได้นะคะช่วงที่2วันนี้คุยกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ค่ะจากเมย์แบงก์กิมเองคุณผู้ฟังฝากคำถามได้เหมือนเดิมกับเงินทองต้องรู้นะโทรศัพท์คือ023116051นะคะ023116051นะคะ Facebook ขวัญชนกุธิกุลแฟนเพจนะคะแล้วก็ LINE @pktalk ได้ทั้ง3ช่องทางเลย @pktalk ตอนนี้ที่มีเข้ามาก็คือแสดงความยินดีคุณขวัญชนก คุณปิยมิตรด้วยนะที่ลูกรับพระราชทานปริญญาบัตรครับขอบพระคุณค่ะตอนนี้แสดงความยินดีก็ขอบพระคุณทุกท่านนะแต่ว่าอย่าลืมคำถามที่จะคุยกันกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ในช่วงที่2ของรายการนะคะเราเริ่มต้นดูที่ดูข้อมูลไปก่อนเลยมั้ยดูข้อมูลก่อนก็ได้ดูข้อมูลไปก่อนค่อยมาว่ากันทีมชอบใช้นะเห็นรูปในที่เขาแชร์กันไหมเอารองเท้ามาวางเรียงกันคนไม่อยู่นะเออคือเป็นมิติใหม่ของการต่อคิวแล้วนะคุณแก้มไม่เห็นใช่ไหมใช่ไม่คือเคยเห็นนานแล้วเคยเห็นนานแล้วคือถ้าเรามายืนเนี่ยมันร้อนมันอยู่เอาท์ดอร์มันอยู่นอกอาคารไม่ใช่นี่เขาจองอะไรไอ้ทีมชอบใช้ไงสแกนใช่อ๋อเหรอต้องไปสแกนน่ะเหรอแล้วเขาก็เอารองเท้ามาต่อคือคนเจ้าของคิวนั่นแหละถอดรองเท้าวางไว้แล้วตัวเจ้าของคิวก็ไปหลบอยู่ในร่มสิไม่แล้วก็ไปต่อทำไมอ่ะทีมชอบใช้ไปต่อทำไมกันเขาต้องมีการสแกนอะไรกันเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยอ๋อสแกนหน้าเหรอหรืออะไรที่มันใช่ที่เขาไม่สามารถสแกนเองได้หรือมีปัญหาใช่ก็ต้องไปแบงค์ไงสแกนใบหน้าไงลงทะเบียนมันล่มอะไรเงี้ยเวลาที่ลงทะเบียนล่มสแกนไม่ได้ OTP ไม่ทันอะไรพวกนี้ไปที่แบงค์เขาจะแก้ให้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านมือถือได้เขาก็ไปที่แบงค์เลยไงแล้วทีนี้พอแห่ไปกันเยอะๆมันก็คิวมันก็ยาวพอคิวมันก็ยาวเนี่ยแทนที่จะมายืนเมื่อยก็เมื่อยร้อนก็ร้อนเนี่ยก็คือคิวใครก็ถอดรองเท้าวางไว้ตรงนั้นปกติแบงค์เขาให้กดบัตรคิวเนาะก็ต้องน่าจะกดบัตรคิวเนาะเคยเห็นแต่ว่าเวลาไปหาหมอหรืออะไรที่รับบัตรคิวสบายไงมีบัตรคิวก็สบายไงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไปหาหมอแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มาแจกบัตรคิวนึกออกป่ะอันนั้นเขาเอารองเท้าอ่ะถอดวางไว้ถูกอันนี้เหมือนกันคือแบงค์ยังไม่เปิดคือไปรอก่อนแบงค์เปิดเลยแบงค์ยังไม่เปิดแบงค์ยังไม่เปิดพอถ้าเข้าไปได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจกบัตรคิวละแต่คิดว่าปกติแบงค์เขาก็กดบัตรคิวใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดพอยังไม่เปิดปุ๊บเนี่ยต้องจองก่อนว่าใครจะเข้าไปแล้วได้บัตรคิวที่หนึ่งที่สองที่สามก็ค่อยเข้าไปเอาบัตรคิวอีกทีนึงมันก็เป็นทุกขลาภเหมือนกันนะไม่เห็นรูป
เท้าวางเรียงกันยาวเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าแตะนะคัชชูอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะส้นสูงอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีก็จะเป็นรองเท้าแตะวางเรียงกันเป็น20 30 40 50ค่ะเยอะอ่ะเยอะอ่ะเป็นร้อยอ่ะสองแถวโอ้เป็นทุกขลาบเหมือนกันเนาะเออทุกขลาบหรือว่าอะไรไม่รู้จะบอกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอ้าวแต่ว่าเดี๋ยวมีเฟส2นี้เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงจริงๆเขาสรุปตั้งแต่เมื่อวานล่ะแต่เมื่อวานเราไม่อยู่ไงเราก็เลยเดี๋ยวเอามาม้วนใหม่แล้วก็เพิ่มเติมเรื่องใหม่เข้าไปให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูที่ข้อมูลกันก่อนนะคะสำหรับตลาดหุ้นเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อคืนค่ะดาวโจนส์เนี่ยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 122.42.47% Nasdaq เพิ่มขึ้น 87.02.1.12% S&P 500เพิ่มขึ้น 23.02.0.8% นะคะส่วนยุโรปค่ะลอนดอนฟุตซี่100ลดลง 44.90.0.6% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 16.03% แล้วก็ DAX สังเฟิร์ตเยอรมนีลดลง 338.2.7% ค่ะในเอเชียนะคะเช้าวันนี้โตเกียวนิเกอิช่วงเช้า 21,321 จุดลงไป 19.75 จุดหางเสียงฮ่องกง 25,960 จุดลงไป 150 จุดครึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะตลาดหุ้นที่จีนยังปิดอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราค่ะดัชนีราคาหุ้นโอ้มันก็ลงไปเนี่ยแบบดูอยู่ว่าจะหลุด 1,600 ไม่นับแต่ว่าโจนมีวันหนึ่งหลุด 26,000 ง่ายๆเลยไงเออว่าที่คุยมากับนักวิเคราะห์ก็บอกว่า 1,600 น่าจะเอาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับกรอบเนี่ยมันแคบลงแคบลงทุกทีนะคะวันนี้เนี่ยเช้าสูงสุด 1,615 ต่ำสุด 1,610 จุดค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะ 1,611.66 จุดเพิ่มขึ้น 0.97 จุดนิดเดียว 0.06% มูลค่าการซื้อขาย 4,555 ล้านบาทส่วน SET 50 Index นะคะ 1,071.00 จุดเพิ่มขึ้น 0.38 จุด 0.04% มูลค่าการซื้อขาย 3,140 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะ10อันดับค่ะอันดับที่1เป็นหุ้นของปตท.สผ. 117.50 สตางค์ลดลง 1.50 สตางค์KBank 150.50 บาทราคาเท่าเดิมค่ะปูนซีเมนต์ไทย402บาทเพิ่มขึ้น3บาท AOT 73.25 บาทราคาเท่าเดิม CPF 25.50 ลดลง25สตางค์ไทยพาณิชย์115.50เท่าเดิมค่ะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพ166.50 บาทลดลง2บาท CPO 81.25 บาทลดลง25สตางค์ PTG 19.30 ลดลง10สตางค์แล้วก็ Gulf Energy นะคะ157.50 สตางค์ลดลง50สตางค์ค่ะอย่าลืมนะคะฝากคำถามช่วงที่2นักวิเคราะห์จะเป็นคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์นะคะจาก Maybank กิมเองค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมคำถามมาได้ช่องทางก็อะไรนะโทรศัพท์023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจนะคะแล้วก็ LINE เหมือนเดิม @pktalk มีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วย @ppyamid k ขวัญชนก talk talk ติดกันเลยนะอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นจนตอนนี้เนี่ย30.47 สตางค์นะคุณปิยมิตรคือทะลุจาก 30.50 มาแล้วนะใช่ใช่ใช่นั่นไงนั่นไงก็เป็นไปในทิศทางที่มีการมองกันไว้ก่อนหน้านี้แหละว่าจะปรับขึ้นได้อีกแล้วก็ยิ่งมีข่าวว่าสหรัฐจะต้องลดดอกเบี้ยอีกรอบนึงนะในขณะที่ของเรารอบที่แล้วไม่ลดไงค่ะนั่นมันก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นอีกค่ะแล้วก็พอบาทแข็งปุ๊บนะไปดูทองคำทองคำ 1,507 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้ว 21,700 21,800 นี่ยังขยับนะแม้ว่าบาทจะแข็งก็ตามนะเพราะว่าทองคำมันกลับมาทะลุ 1,507 เหรียญคือ 1,500 อีกครั้งหนึ่งอะนะคะส่วนราคาน้ำมันวันนี้มีการประกาศลดลงราคาขายปลีกน้ำมันในบ้านเราลดตั้งแต่ตี 5แล้วนะแต่ว่าราคาข้างนอกเนี่ยก็ทรงๆเบรนท์57เหรียญ80เซนต์ดีดกลับมาประมาณสัก9เซนค่ะแล้วก็ดูไบ54เหรียญ72เซนลงไป4เซนเวสเท็กซัส52เหรียญ58เซนเพิ่มขึ้น13เซนก็ประมาณนี้ก็ราคาน้ำมันอย่างที่ผมบอกอะจากจุดสูงสุดในรอบนี้ลงมาถึงตอนนี้ลดลงประมาณ10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะ1บาร์เรลลดลง10เหรียญอย่างเวสเท็กซัส62หรือ52อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันบ้านเราก็ต้องลดลงตามนะอย่างที่บอกส
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตลาดทุนของโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะพอเริ่มกลับสู่โหมดปกติจริงจังเนี่ยไอ้เรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้ามาสอดแทรกแค่ชั่วคราวตอนนี้กลับมาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจริงจังแล้วนะเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการนะแย่ลงทั้งคู่นะฮะแย่ลงทั้งคู่ทั้งสองภาคนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่าวันก่อนที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์หรือว่าดัชนี S&P Nasdaq ของตลาดหุ้นทางฝั่งนิวยอร์กเขาเนี่ยลดลงแรงก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาเพราะว่ากังวลเรื่องของเศรษฐกิจนะแต่วันนี้ที่มันเริ่มดีกระเตื้องขึ้นเพราะว่าก็กลับไปมองเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะเพราะพอตัวเลขออกมาไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะก็คาดการณ์แล้วว่ารอบนี้ธนาคารกลางสหรัฐประชุมจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งระรอกนะครับพอลดอัตราดอกเบี้ยมันก็จะมีผลกับตลาดทุนนะมันก็จะกลับมาตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นกลับสู่โหมดแห่งความเป็นจริงคือเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวในแบบที่จะม้วนลงแรงหรือไม่แรงผมให้จับตาดู2ประเทศหลักๆ ก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาถ้า2ประเทศนี้ลงแรงประเทศอื่นเอาไม่อยู่แน่ๆครับนะเพราะมันไปเชื่อมโยงกันหมดในเชิงของการส่งออกนะก็ดู2ประเทศนี้เป็นหลักถ้า2ประเทศนี้เอาอยู่นะประเทศอื่นก็พยายามแก้ปัญหาภายในไปเหมือนของบ้านเรานี่แหละนะก็พยายามทำหลายอย่างชิมช็อปใช้ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่พยายามทำนะค่ะชิมช็อปใช้เนี่ยเขาสรุปไปเมื่อวานแหละแต่ว่าดิฉันขอย้อนนิดนึงก็แล้วกันว่าชิมช็อปใช้ที่ดำเนินการไปในเฟสแรกเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังบอกว่าก็น่าจะทำให้มันมีเงินเข้ามาสะพัดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยได้ประมาณ60,000 ล้านบาทนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันครบ10ล้านครบแล้วยังใช่ไหมเพราะว่าเขาจะให้ลงทะเบียนไปได้ถึง15พฤศจิกายนเพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันคุณสมบัติไม่ครบประมาณ 20% ต่อวันก็คือประมาณ200,000เนี่ยนะแต่ทีนี้พอมาลงเพิ่มเนี่ยคนที่คุณสมบัติไม่ครบเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ค่ะนี่เป็นความคาดหวังของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคที่บอกว่าคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินจากยอดใช้จ่ายโครงการชิมช็อปใช้ประมาณ 60,000 ล้านบาทไหลเข้าสู่เศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดเข้ามา 60,000 ล้านเนี่ยก็จะกระตุ้น GDP ได้ 0.2 ถึง 0.3% นะคะเขาบอกไอ้ส่วนแรกก็คือ 1,000 บาทเนี่ย10ล้านคนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าวงเงินมาประมาณ 10,000 ล้านบาทที่ต้องใช้แน่ๆใช่มั้ยส่วนที่2 15% จากยอดใช้จ่ายเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะมีการใช้จ่ายประมาณ3ล้านคนนะคะคิดเป็นยอดเฉลี่ยเนี่ยคนละ 13,500 บาทก็รวมเป็นเงินประมาณสัก 50,000 ล้านบาทเพราะนั้น2ส่วนเนี่ยนะคะทั้งส่วนที่1และส่วนที่2รวมกันเนี่ยก็น่าจะประมาณ 60,000 ล้านบาทอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าเขาก็สรุปการใช้จ่ายนะคุณปิมิตร5วันแรกของโครงการชิมช็อปใช้ที่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ 700,000 รายใช้จ่ายไป628ล้านบาทจังหวัดที่ใช้จ่ายมากที่สุดก็คือกรุงเทพนะรองลงมาชลบุรีสมุทรปราการระยองปทุมธานีนะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดอันเนี้ยมันใกล้กันคืออายุ 22-30 ช่วงนี้ก็ใช้ประมาณ 35% 31-40 ปีใช้ประมาณ 30% ก็ไม่ได้ต่างกันไงก็คือก็ใช้ทุกกลุ่มแหละช่วงที่อยู่ระหว่าง 22-40 ปีดูจังหวัดที่ใช้จ่ายมากที่สุดสะท้อนให้เห็นชัดเจนอะไรรู้ป่ะคุณแก้มจะเห็นว่ากรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดที่คนต่างจังหวัดมาทำงานกันเยอะเพราะว่ามีโรงงานมีอะไรเนี่ยกรุงเทพอย่างกรุงเทพเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมาทำหลายอย่างภาคบริการก็เยอะไม่ใช่ภาคโรงงานอย่างเดียวแต่จังหวัดแบบพวกระยองสมุทรปราการอะไรพวกนี้อันนี้โรงงานเยอะแล้วก็ต้องอาศัยคนจากต่างถิ่นเข้ามาทำงานเยอะเขาก็ทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นไงเขาก็ลงทะเบียนใช้ในจังหวัดนั้นได้สบายเลยจังหวัดที่เขาทำงานมันก็เลยจะไปกระจุกอยู่ในจังหวัดเหล่านี้เยอะนะเป็นแรงงานที่ไม่ได้ไม่ทำงานไม่ตรงตามทะเบียนบ้านนะพูดง่ายๆคือมันจะไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวนะมันจะไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวแต่จะเป็นจังหวัดที่มีคนทำงานมีแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาทำงานเยอะนะคะคราวนี้เฟสแรกผ่านไปก็จะเริ่มเฟสสองเฟสสองนี่ก็เห็นบอกว่าสิ่งที่จะขยายเนี่ยหลักๆจะไปขยายทางด้านของร้านค้าด้วยนะ
เพื่อให้ไอ้บัตรไอ้อะไรนะไอ้แอปเนี่ยนะสามารถมีช่องทางที่จะใช้ได้มากขึ้นพอจะขยายร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าถ้าไปห้างขนาดใหญ่ก็จะโดนต่อว่าอีกว่าเงินเข้ากระเป๋าเศรษฐีนะเขาก็เลยพยายามจะไปชักชวนร้านค้าที่เป็นร้านค้าชุมชนจริงๆนะทีเนี้ยพอพูดถึงร้านค้าชุมชนเนี่ยเขาก็เห็นนะเพราะว่าภาครัฐเขาก็ดูสถาบันการเงินของรัฐอย่างธนาคารออมสินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขามีเครือข่ายร้านค้ารายย่อยเยอะนะพวกนี้ออมสินเข้าไปสนับสนุนอยู่เยอะมากนะเป็นแสนล้านค้านะทอสก็เหมือนกันทางพลังเลยบอกให้ออมสินทอสเนี่ยเขาก็เรียกคุยแล้วบอกว่าให้ร้านค้าเครือข่ายของแบงก์เหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมด้วยนะเข้าร่วมกับโครงการชิมช็อปใช้เพื่อจะได้การเม็ดเงินเนี่ยมันจะได้กระจายไปสู่ร้านค้าพวกนี้ที่เป็นร้านค้าชุมชนอย่างแท้จริงนะอันนี้คือเฟส2ที่มุ่งเป้าหมายไว้นะแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาคงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกทีเนาะใช่แต่เขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้ในไตรมาส4นะคือเขาบอกเลยว่าเขาต้องทำปีนี้นะเขาต้องทำไตรมาส4นี่แหละเพราะว่าเขาต้องการให้ไตรมาสที่4อ่ะมันเป็นไตรมาสแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาใช้คำนี้เลยเพราะเขารู้ว่าคือ9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอะไรมันก็สะท้อนชัดเจนแล้วนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยคุณปิยมิตรทั้งเศรษฐกิจโลกทั้งการส่งออกที่เราพูดกันไปเนี่ยนะแล้วดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกบอกว่ามีเรื่องการเมืองในประเทศอีกคือการเมืองในประเทศก็มีเสียงดังในคำนี้คือมีเสียงดังดังนั้นเนี่ยต้องประคองเศรษฐกิจโดยให้ภาคท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทด้วยแล้วก็ชิมช็อปใช้เฟส2เนี่ยก็ต้องเข้ามามีบทบาทด้วยเพราะนั้นไตรมาสที่4ทำให้มันเป็นไตรมาสของการเปลี่ยนแปลงให้ได้คือมันก็จะต้องเชื่อมไปเลยอะนะเชื่อมต่อจากไอ้เฟสแรกไปเลยนะไม่ให้มันเกิดรอยต่อหรือมีการสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงเอามาเข้ามารองรับกันพอดีกันอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเฟสแรกเนี่ยแต่ว่าเขาลงทะเบียนถึง15พฤศจิกาไงเพราะนั้นเวลาในเฟส2มันจะยังไงดิไม่มันจะซ้อนทับกันแต่จริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่าเนี่ยอีกไอ้ส่วนที่คุณสมบัติไม่ครบเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มก็รู้แล้วใช่เดี๋ยวก็รู้แล้วใช่ภายในสัปดาห์เนี้ยไอ้ภายในสัปดาห์หน้าเพราะวันนี้มันวันศุกร์แล้วไงจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เนี่ยต้นสัปดาห์หน้าก็จะเต็ม10ล้านของเฟสแรกแล้วทีนี้เงินก็จะทยอยโอนเข้าในแอปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทยอยใช้ไปไอ้เฟส2เนี่ยมันจะมาต่อช่วงกันในเรื่องของการทยอยใช้เงินนี่แหละนะเพราะว่าการจะทยอยตุลามันก็ต้องต่อตุลาไปเลยนี่แหละต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยเพราะไอ้เฟสแรกการทยอยใช้เนี่ยมันทยอยใช้2กระเป๋าค่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่เฟส2จะออกมาเนี่ยบางทีกระเป๋า1ใช้ไปแล้วกระเป๋า2ยังใช้ได้อยู่เพื่อไปใช้ส่วนลดใช้สิทธิ์เงินคืนอีก 15% นะแล้วก็เดี๋ยวเฟส2ก็จะมาต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือของปีนี้จนถึงสิ้นปีมันก็จะมีการกระตุ้นด้วยไอ้ภาคอย่างเงี้ย1ด้านนะในเรื่องของโครงการชิมช็อปใช้แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยก็บอกว่า ขอไป มีอันเป็นไปไปแล้ว อ้าวงั้นดิฉันก็เลยไม่รู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะพูดอะไรพูดอยู่สำลักเฉยเลยนะต้องมีคนแอบแข่งนั่นสิมีใครไม่มีหรอกไม่มีอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกคุณใช้เสียงใช้เสียงเยอะหรอเออแบบรุนแรงไปไม่มีหรอกไอ้บางทีเราโทษนะโอ้ยคนนั้นแข่งคนนี้แข่งจริงๆเกิดจากความประมาทของตัวเองล้วนๆคุณผู้ฟังแบบเวลาที่กินข้าวแล้วกัดปากอ่ะสังเกตดิโอ้ยคนนี้แข่งเราอยู่แน่ๆจริงๆไม่ใช่เพราะว่าจังหวะเราอ่ะเราประมาทเองเราทำเองทั้งนั้นแหละอ้าวมาได้แล้วใช่ไหมต่อได้ละก็เมื่อกี้พูดถึงว่านอกจากจะกระตุ้นเอาเงินไปใส่กระเป๋าของแบบภาคประชาชนทั่วไปพวกนั้นแล้วนะครับก็ลองสมคิดกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะเช่นหน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเวลาที่จะไปจัดประชุมสัมมนาปลายปีนี้คือจริงๆปลายปีนี้มันมีสัมมนา2อย่างนะคือมันเป็นต้นปีงบประมาณด้วยสำหรับภาครัฐหรือถ้าเป็นภาคเอกชนก็อาจจะเป็นเอาติ้งไงไปสรุปประเมินผลงานประจำปีอะไรกันนะไอ้เรื่องการจัดประชุมสัมมนาเอาติ้งอะไรต่างๆเนี้ยทางรองสมคิด
อยากให้ออกไปจัดในต่างจังหวัดที่มันจะไปช่วยกระตุ้นนะเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะไปจัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือช่วยๆกันในหลายๆส่วนแต่ที่ฉันเห็นเขาดราม่ากันอยู่เรื่องว่าไปส่วนใหญ่ไปต่างประเทศเอาไอ้หน่วยงานรัฐนี่แหละแล้วแต่งบรัฐแต่งบรัฐนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอย่างที่รองนายกรัฐมนตรีบอกก็ควรจะใช้งบไปในจังหวัดในประเทศไทยนี่แหละนะหรือว่าเป็นอะไรนะจังหวัดรองอ่ะนะค่ะเมืองรองท่องเที่ยวเมืองรองอันนั้นก็ใช้งบพวกนี้เข้าไปได้นะไม่จำเป็นต้องไปเมืองหลักเสมอไปนะบางทีที่เขาจัดไปเมืองหลักเพราะว่าบางทีเขาก็อยากจะนั่นด้วยไงได้ความศิวิไลด้วยแล้วไม่เกี่ยวหรอกคือเมืองหลักเนี่ยมันสิ่งอำนวยความสะดวกสบายใช่ไหมมันสะดวกกว่าแล้วเมืองรองบางทีนะเราหาอะไรรับประทานไม่ได้เลยนะดิฉันเป็นตัวนักเที่ยวเมืองรองอันดับหนึ่งของประเทศไทยดิฉันไม่ค่อยไปเมืองหลักเวลาฉันเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยดิฉันก็จะชอบหาเมืองรองแล้วปัญหาอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าที่พักอาหารมันก็ไม่ได้คือมันไม่ต้องถึงขั้นสะดวกสบายมากนะแต่ว่าบางที่พักมันก็ค่อนข้างน่ากลัวไปเลยอ่ะคือมันจะน่ากลัวมันจะแบบแปลกๆหน่อยอ่ะมันจะเขาไม่ได้ทำให้มันดูแล้วแบบสบายใจที่จะอยู่แล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องการรับประทานอะไรอย่างเงี้ยมันหายากอยู่มันค่อนข้างยากเมืองหลักมันง่ายไงเมืองหลักเนี่ยมันง่ายที่พักมันก็สะดวกอาหารการกินมันก็สะดวกใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงการท่องเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเมืองรองก็ต้องมีของดีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอเนี่ยไอพวกสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกเหล่านี้บางทีมันไม่มีมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจอะไรยากนิดนึงนะแต่ว่าอ่ะดร.สมคิดว่ามาอย่างนี้ก็ว่ากันไปคุณปิยมิตรเดี๋ยวใครที่รอแต่ว่าอันนี้มาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอุตมะสาวนายนบอกว่าเนี่ยกำลังมีแผนที่จะเปิดกองทุน Thailand Future Fund กองที่2นะคาดว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าบอกว่ากำลังเจรจากับหน่วยงานที่มีความต้องการระดมทุนผ่านกองทุนดังกล่าวเนี่ยประมาณ 3-4 แห่งซึ่งการจัดตั้งกองทุนก็จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานดังกล่าวด้วยเพราะมันเป็นโครงการลงทุนที่ลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเขาไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้นะเขาบอกแค่นี้ว่าจะมี Thailand Future Fund กอง2ที่จะออกมาต้นปีหน้าแต่ไอ้กองแรกที่ลงทุนไอ้ทางด่วนขั้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นน่ะก็ยังเพิ่มทุนไม่ได้นะติดอยู่นะยังติดอยู่นะเพราะว่าจะไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มอ่ะจะเข้าไปลงทุนเพิ่มแล้วมันติดนู่นติดนี่ติดนั่นอันเนี้ยค่อนข้างคือเริ่มไปได้แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าถามว่าการขยายเขาต้องขยายให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ถือหน่วยก็จะต้องผิดหวังแหละเพราะว่าเราตั้งเราอ่ะมีความหวังพวกกองทุน Infrastructure Fund อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องขยายไปเรื่อยๆไงแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นสัมปทานเดี๋ยวมันไม่รู้แหละแต่ว่ามันควรจะขยายอันเนี้ยกอง2ไม่ได้บอกสินทรัพย์มาแต่บอกว่าจะทำกอง2ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ขอต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวที่จะมาแทน LTF อะค่ะนะคะตัวที่จะมาแทน LTF ก็คือไอ้ตัวกองทุนหุ้นยั่งยืนยั่งยืนนะคะ SEF เนี่ยก็ยังไม่สรุปนะกระทรวงการคลังก็ยังไม่สรุปเพราะว่าถ้าจำได้ก็คือคลังเนี่ยติดค้างอยู่ว่าเอ๊ไอ้ตัวหลักคิดหรือนโยบายที่ออกมาหรือเงื่อนไขเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังเอื้อให้กับคนที่แบบมีรายได้แต่ยังไม่ทั่วถึงไงยังมีความเหลื่อมล้ำยังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังติดอยู่ที่คลังนะนี่เดือนตุลาคมแล้วนะ คือกองทุนเขาก็ดิฉันว่าเขาก็คงดีไซน์ไปแล้วแหละตามนั้นแหละคือไม่งั้นมันไม่ทันใช่เพราะว่ากองใหม่ที่จะออกมาเนี่ยพอ LTF หมดปีนี้ปุ๊บเนี่ยซื้อกันรอบธันวารอบสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมีของใหม่มาจ่อแล้วไม่อย่างนั้นเงินมันเดี๋ยวใช่ป่ะก็ต้องมีเพราะฉะนั้นไอของเก่าๆที่ลงทุนไว้เนี่ยมันครบ7ปีแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอครบแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงขายอย่างเดียวมันไม่ต้องวนถูกมันจะไม่มีวนกลับไงคือมันอย่างที่เราเคยพูดกันในคลิปเราเท่าที่เหลือเนี่ย มันจะมี2 ส่วนคือขายแล้วเอาไปซื้อกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF เพราะว่า LTF มันหมดกับขายแล้วไม่ซื้อเพราะว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปกติถ้าไม่มี LTF เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะไม่เล่นกองทุนเพราะเขาเล่นหุ้นเป็นหลักเล่นด้วยตัวเองนะคือลงทุนหุ้นด้วยตัวเองเป็นหลักไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนแต่ว่าที่มาลงทุนผ่านกองทุนเพราะว่ามันมีเรื่องของภาษีเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มนี้ที่
พอขายปุ๊บเงินมันจะไม่มาเติมมันจะหายไปส่วนหนึ่งอันนี้คือสาเหตุที่สำนักวิเคราะห์หลายๆแห่งบอกว่ามันจะมีผลกระทบกับดัชนีอย่างเอเชียพลัสเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าไม่มีกองใหม่เติมเลยเนี่ยมีผลแน่ๆนะเพราะว่าเม็ดเงินเข้ามาปีหนึ่ง60,000 ล้านเนี่ยนะ60,000 ล้านถ้าหายไปเลยไม่มาเติมแต่จริงๆอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันไม่ได้หายไปทั้งหมดมันก็คงมาเติมในกองทุนอื่นด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไอกองยั่งยืนเนี่ยมันก็มาถ้าทางเอเชียพลัสบอกเนี่ยมันจะมาทดแทนกับกองหุ้น LTF เลยเนี่ยใช่ก็คือเขาก็ต้องเขามันคงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาคงออกแบบมาเพื่อที่จะดูแล้วมันเป็นยังไงแต่นี้เนี่ยเอเชียพลัสเขาก็เลยค้นหาไงค้นหาหุ้นยั่งยืนไว้ก่อนไงว่าไอ้หุ้นยั่งยืนที่จะเข้ามาแล้วก็มีโอกาสจะเข้ามาอยู่ในกองทุนหุ้นยั่งยืนเนี่ยมันน่าจะมีหุ้นอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่ามันมี20หุ้นที่มีโอกาสถูกกองทุนเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนมากที่สุดนะคะก็คือนี่เรียงตามน้ำหนักไปเลยนะอันดับหนึ่งก็คือ AOT 5.59% ปตท 4.75% Advance 2.87%ปูนซีเมนไทย 2.22% DIF DIF 1.85% สผ. 1.82% True 1.62% CPF 1.5% EA 1.50 นะคะแล้วก็ SCB 1.28 PTTGC 1.12 CPN 1.07 Home Pro 0.82 โรงไฟฟ้าราชบุรี 0.81 DTAC 0.78 BEM 0.65 TOP 0.64 BTS GIF นะคะกองทุนของ BTS นะคะ 0.64 Jazz EF 0.60 แล้วก็ Delta 0.60 สมมติฐานนี่เขาก็ไม่ได้นั่นนะเพราะว่าเขาก็เน้นเรื่องของไอ้ความเป็นหุ้นยั่งยืนนะคือจริงๆถ้าเราจะไปดูเองเนี่ยนะมันก็มีอยู่2ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะถ้าของบ้านเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าดัชนีเซ็ตแล้วก็ THSI นะก็คือถ้าเราเรียกกันเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือดัชนีหุ้นยั่งยืนนั่นแหละค่ะนะครับจะมีหุ้นอยู่ในนี้50ตัวค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งกองทุนประเภทนี้มาผมว่าหุ้นต้องบนในนี้ใน50ตัวนี้ต้องควรจะอยู่ในพอร์ตนะอันนี้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ set.or.th แล้วไปค้นหาไอ้ดัชนีเซ็ตหุ้นยั่งยืนหุ้นยังยืนเนี่ยได้เลยเซ็ต THSI เนี่ยก็จะเห็นนะว่าหุ้น50ตัวที่อยู่ในดัชนีนี้มีอะไรบ้างนะก็จะเป็นหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้น market cap ใหญ่ๆดำเนินธุรกิจมานานๆมันคงแล้วนะในระดับหนึ่งทั้งกลุ่มที่เป็น ICT กลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ไปดูเอาเอง2ก็คือมันจะมีดัชนีตัวนึงแต่เนี้ยมันเป็นดัชนีในระดับโลกเขาเรียกว่า DJSI Dow Jones Sustainability Index นะเป็นดัชนียั่งยืนของดาวโจนส์ค่ะนะซึ่งในนี้เนี่ยมันจะจัดบริษัทต่างๆทั่วโลกแต่บริษัทไทยที่เข้าไปอยู่ในนี้ก็มีอยู่หลายบริษัทนะเช่นถ้าใน7กลุ่มหลักๆที่เป็นตัวแทนของรายกลุ่มเข้าไปอยู่ในนี้นะที่ถือว่ามีความแข็งแกร่งยั่งยืนเนี่ยก็มีบ้านปูมี CPO มีปตท.สผ.ปตท.GC อันนี้สผ.เนี่ยอยู่ในกลุ่มน้ำมันและแก๊สแต่ GC เนี่ยมาในกลุ่มเคมีภัณฑ์นะแล้วก็มีไทยออยล์มีทรูแล้วก็มี TU ในกลุ่มอาหาร TU ก็คือไทยยูเนียนกรุ๊ปอ่ะนะค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในดัชนียั่งยืนของดาวโจนส์ดาวโจนส์นะแต่ว่าจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอื่นๆอีกนะที่อยู่ในนั้นที่จัดอันดับออกมาและอยู่ในดัชนีความยั่งยืนนะเช่น20บริษัทนะ AOT บ้านปู BTS CPO อะไรพวกเนี้ยลองไปดูแล้วกันนะครับมีทั้ง IVL ก็มีนะ Indorama Venture ซึ่งทำเคมีภัณฑ์เนี่ยนะอาจจะไม่ได้อยู่ใน7ที่เป็นตัวแทนแต่ว่าเขาก็ทำเคมีพันเหมือนกันและอยู่ใน20บริษัทที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าออกกองทุนหุ้นยั่งยืนออกมาจะโฟกัสหุ้นอะไรก่อนก็ไปดู2กลุ่มนี้นะดัชนีหุ้นยั่งยืนของไทยกับดัชนี
หุ้นยั่งยืนของดาวโจนส์ว่ามีบริษัทไทยอะไรไปอยู่ในนั้นบ้างนะแค่นี้ก็ได้กลุ่มหุ้นกลุ่มหนึ่งแล้วที่จะรองรับกับหุ้นยั่งยืนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อตัวกองทุนหุ้นยั่งยืนที่เป็นกองทุนสำหรับมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเขาเลือกหุ้นออกมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้าไปซื้อหุ้นพวกนี้เขาก็ต้องไปเลือกซื้อแต่เขาก็คงจะดีไซน์ออกมาอีกทีนึงว่าเขาจะเลือกแบบไหนน้ำหนักเขาเป็นยังไงเลยประมาณนี้แต่ว่าหุ้นเหล่านี้ก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่กองทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่สรุปนะว่าจะออกมาแบบไหนนะคะมีจริงๆอ่ะมีอีกสองเรื่องที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของดัชนีเชื่อมั่นของสภาธุรกิจตลาดทุนเอาสั้นๆเลยว่าก็คือปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมจากไอ้เรื่องมาตรการเขาเชื่อเรื่องการปั๊มเศรษฐกิจในไตรมาส4เนี่ยว่ามันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็เลยให้ดัชนีอนาคตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องสั้นๆก็คือว่าแบงก์ชาติน่าสนใจนะเพราะแบงก์ชาติเนี่ยส่งหนังสือเวียนให้กับแบงก์พาณิชย์คือการส่งหนังสือเวียนของแบงก์ชาติรอบนี้ให้กับแบงก์พาณิชย์คือบอกว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยต้องติดตามลูกหนี้แบบละเอียดละเอียดหน่อยอ่ะคือติดตามอย่างใกล้ชิดและเมื่อพบว่าลูกหนี้มีสัญญาณที่จะเริ่มผิดนัดชำระหนี้หรือว่ามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าไปคุยแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้แต่เนิ่นๆเลยเขาบอกอันนี้มันเป็นมาตรการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันนะเชิงป้องกันโดยแบงค์ไม่สูญเสียคือเข้าไปดูติดตามแล้วเห็นสัญญาณว่าลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ที่ดีมาก่อนนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยลูกหนี้ทางนึงแล้วลูกหนี้จะได้รับมือกับสิ่งที่มันเป็นความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะอ่ะก็2เรื่องสั้นๆจบภายใน2นาที ช่วงหน้า คุยกันกับคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์จากเมย์แบงก์กิมเองนะคะคำถามก็ทยอยส่งมาได้เรื่อยๆแล้วก็วันจันทร์กลับมาเจอกันกับคุณปิยมิตรนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องหุ้นกันค่ะด้วยความรักและความสามัคคีวันนี้แปลงปลูก FPT 49ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติปตท.ก่อเกิดเป็นผลสำฤทธิ์สู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า1ล้านตันต่อปีช่วยโลกคลายร้อนจากภาวะเรือนกระจกพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อทุกชีวิตปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนเจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชตินิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 ถึง 10:00 นในรายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยทางช่องคอดี้ไทยเพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่เคยหยุดวิจัยและพัฒนาพบกับทางช่องคอดี้ไทยรูปแบบใหม่เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักโทร092-121-0669 092-121-0669 มีจำหน่ายแล้วที่บูธวันนี้ผมจะพาไปพบกับการเดินทางของทางเช่าคอดี้ไทยว่าทำไมเขาถึงได้รับการยอมรับจากทั้งคนไทยและต่างประเทศจากทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตสู่ห้องวิจัยคอดี้ไทยโดยศาสตราจารย์ดร.มนจันทร์เมฆทน6ปีแล้วครับของการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทคอดี้ไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในห้องแลบมาตรฐานจนได้รับการยอมรับจาก USFDA แทนความรักในทุกโอกาสพิเศษด้วยทางเช่าคอดี้ไทยสิคะคอดี้ไทย0921210669 0921210669รายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดยบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนสิบนาฬิกา44 นาทีค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ1,610.91 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.22 จุดคือจุดสูงสุดต่ำสุดก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยค่ะสูงสุดก็ 1,615 เท่าเดิมแต่ว่าต่ำสุดเนี่ย 1,609 จุดนะแล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 7,850 ล้านบาทส่วน Security นะคะ 1,070.36 จุดค่ะลดลง 0.26 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,000
78ล้านบาทค่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากเมย์แบงก์กิมเองนะคะคุณผู้ฟังฝากคำถามได้ทั้ง3ช่องทางนะคะตอนนี้คุณวิจิตรอสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณวิจิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกแล้วก็ผู้ฟังครับค่ะอ้าวภาพรวมตอนนี้ดูเหมือนดัชนีจะสารวันเตี้ยลงแบบซึมๆลงนะซึมแต่ออกทางลงๆไปอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ย 1,600 จะรับอยู่หรือเปล่าแล้วมันซึมมาเนี่ยด้วยปัจจัยอะไรบ้างคะก็ต้องยอมรับว่าสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยดูแย่มากนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดัชนีชี้วัดทางด้านของภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเนี่ยทั้งสหรัฐยุโรปจีนอยู่ในทรงที่ไม่ค่อยดีนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเนี่ยต่ำติดดินเลยแล้วก็ฝั่งของตัวยุโรปเช่นเดียวกันยังคงทำยูโรต่อเนื่องขณะที่จีนเนี่ยยังอยู่ระดับที่ต่ำ50จุดก็ถือว่าเป็นภาวะของการหดตัวเพียงแต่ว่าก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีกว่า2กลุ่มประเทศแรกนะครับท้ายสุดเนี่ยพอสัญญาณเศรษฐกิจมันดูแย่ๆเนี่ยแน่นอนการลงทุนเสี่ยงเนี่ยก็คงเห็นแรงขายเทออกมาอยู่นะครับแล้วก็บวกกับเรากำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการไตรมาส3นะครับซึ่งกลางเดือนเนี้ยจะเริ่มออกในกลุ่มของตัวธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มปล่อยตัวคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส3ออกมาซึ่งแน่นอนไตรมาส3เนี่ยผมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวธนาคารพาณิชย์ตัวปิโตรเคมีพลังงานอาหารนะครับโดยรวมเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนระยะสั้นอาจจะโดนกดดันในเรื่องของงบไปก่อนที่จะงบออกมาเนี่ยผมว่าตรงนี้หุ้นอะไรก็ตามที่กำไรไม่ดีก็ราคาหุ้นมันยังขึ้นยากอะครับในช่วงสั้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพแบบนี้คำถามคือจะกระแทกหลุดไหมผมว่ายอมรับว่ามีโอกาสหลุดเหมือนกันเพราะว่ากำไรกลุ่มแบงก์เนี่ยจะรายงานเป็นกลุ่มแรกนะครับก็ไม่ดีอย่างนี้ก็คงเป็นจุดในการกระแทกลงไปก่อนแต่ท้ายสุดเนี่ยเอาดาวไซด์สุดๆเลยนะผมว่าเซ็นดีเอ็กซ์ไม่ควรที่จะหลุด 1,550 จุดดังนั้นเนี่ยต่ำ 1,600 หลุดได้เพียงแต่ว่าตรงโซนใกล้ๆ150สำหรับคนลงทุนระยะกลางผมว่าตรงนั้นตั้งรับได้แล้วนะครับโซน150ถ้าเห็นนะครับประมาณนะครับค่ะค่ะแต่ว่าการตั้งรับเนี่ยมันมีหุ้นกลุ่มไหนที่คิดว่าเลือกได้หรือว่ามันเลือกกลุ่มอาจจะลำบากมั้งต้องเลือกยังไงถ้ากลุ่มเนี้ยผมว่ากลุ่มเซกเตอร์หลักที่ยังคงยืนอยู่เนี้ยผมว่าจะเป็น ICT ที่กำไรดีนะครับก็เลือกไปเป็นที่ใหญ่อย่างแอดวานซ์แล้วกันนะครับสำหรับตัว ICT ทีนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มอื่นๆเนี้ยผมเลือกเป็นเซียร์กิบบายของหุ้นท็อปพิกไตรมาส4ของเราแล้วกันเป็นภาพของการค่อยๆ ย่อตั้งรับก็คือตัว BDMS นะครับเป็นตัวแรกของท็อปพิกเรานะครับตัวที่2เนี่ยเราเลือกเป็นไทออยนะครับไทออยเนี่ยไตรมาส3ยังทรงๆแต่ผมเชื่อว่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นเนี่ยในช่วงไตรมาส4ได้นะครับตัวที่3เนี่ยคือเอลวันคล้ายๆไทออยก็คือไตรมาส3อาจจะดีขึ้นจากไตรมาส2นิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ดีมากนะครับเย็นๆเนี่ยยังอาจจะเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับแต่ผมเชื่อว่าไตรมาส4ท่องเที่ยวว่าเราเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเป็นจุดในการค่อยๆทยอยตั้งรับสำหรับตัวเอลวันส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยหุ้นขนาดกลางเล็กนิดนึงก็คือตัว VGI ผมเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจสื่อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อนอกบ้านยังคงเป็นสัญญาณที่เม็ดเงินโฆษณามันไหลเข้าไปจุดนั้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส4ก็แนะตั้งรับตัว VGI แล้วกัน4ตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวการย่อตั้งรับค่ะเอาไปที่คำถามของคุณผู้ฟังนะคะท่านแรกถาม AOT ครับซื้อตอนนี้ได้ไหมโอเคนะครับก็ถ้าถือลงทุนระยะกลางได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับ72 73เนี่ยน่าสนใจแล้วนะครับก็ฝั่งของตัวสัญญาณทางด้านของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราประเมินไว้ที่85บาทนะครับหลักๆนี่ต้องบอกว่าสั้นๆกำไรไตรมาส3เนี่ยซึ่งเป็นปีงบของ AOT เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านไตรมาส3ปีนี้ก็คือปิดงบไตรมาส4ของเขานะครับซึ่งอาจจะมีการบันทึกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องสำรองแรงงานเพราะเขาเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับจะมีการเพิ่งตั้งในช่วงไตรมาสนี้แหละแต่ตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งไปแล้วสำรองแรงงานตั้งแต่ไตรมาส2นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากำไรที่จะรายงานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สวยเวอร์นะเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นการรับรู้ตัวสัมปทานดิวตี้ฟรีตัวใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆตั้งรับแล้วกันอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมว่าแนวรับแรก72บาทแล้วก็แนวรับที่2เนี่ย70บาทถ้าเห็นโซนนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจสำหรับคนลงทุนระยะกลางสำหรับ AOT นะครับค่ะ
KKP ค่ะเกียรตินาคินต้นทุน77.55 บาท ควรจะซื้อเฉลี่ยดีไหมตอนนี้แน่นอนเกียรตินาคินเนี่ยในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะเพียงแต่ว่าในเชิงของเซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยคนจะกังวลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหุ้น AWC นะครับจะเข้ามาเทรดซึ่งเป็นหุ้นที่ใหญ่มากแน่นอนจะไปเข้ากดที่ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะไปเตะคนที่อยู่เซฟ50ตัวสุดท้ายเนี่ยหลุดออกจากเซฟ50ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เกียรตินาคินเป็นตัวที่ market cap อยู่ที่ลำดับ50ของตัวเซฟ50นะครับดังนั้นเนี่ยก็สั้นๆผมว่าโดนปัจจัยลบจากสตอรี่เนี้ยแหละว่ามีโอกาสจะหลุดเซฟ50ดังนั้นเนี่ยก็รอแล้วกันรอให้ AWC เข้ามาเทรดแล้วก็การปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันที่ต้อง track ตัว index ของเซฟ50เนี่ยเขาขายออกมาให้จบก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับไปตั้งรับสำหรับตัว KKP นะครับก็รอ AWC เข้ามาก่อนแล้วกันแล้วก็ประกาศว่า KP หลุดถ้าเกิดมีข่าวร้ายแบบนั้นจบเนี่ยก็น่าตั้งรับแล้วกันนะครับวันนี้รอนิดนึงครับผมค่ะโอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณผู้ฟังใจตรงกันมากเลย 3-4-5 ท่านเนี่ยถามเข้ามาบอกว่าอยากจะให้แนะนำหุ้นปันผลสม่ำเสมอต่อเนื่อง 5-10 ปีนี้ท่านแรกนะคะท่านที่2บอกว่าอยากจะให้แนะนำหุ้นปันผลเกิน 3% แล้วยังมีโกรทอยู่จะถือยาว5ปีนะคะอีกท่านหนึ่งก็หุ้นปันผลเหมือนกันว่าอยากให้แนะนำหุ้นปันผลดีๆสัก 4-5 ตัวยังมีไหมครับอย่างนี้โอเคถ้าเกิดเอาง่ายๆเอา5ปีเนี่ยผมว่าอาจจะต้องค่อยๆนักลงทุนค่อยๆดูแล้วกันนะครับพี่ถือว่าภาพหุ้นปันผลเดี๋ยวนะนี่แสดงว่าเขาสะท้อนบางอย่างเหมือนกันนะก็เห็นว่าเนาะว่าเขาหาอะไรที่แบบมีอะไรรองรับอยู่เหมือนกันเนาะถูกต้องเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้คือมันไหลลงอย่างเดียวอะคือสัญญาณทุกอย่างเทคนิคปัจจัยพื้นฐานเอามาไม่ค่อยอยู่ละมีแต่แรงขายนะครับตอนนี้หุ้นใจก็คือถ้ามีปันผลดีๆก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆตั้งรับนะครับผมว่าหุ้นปันผลบ้านเราเนี่ยตอนนี้ที่ยังมีโมเมนตัมกำไรดีอยู่ก็เลือกไปที่ Advance พี่ถือว่าปันผลอาจจะอยู่ในโซนสักประมาณ 3-4% ไม่ได้สูงมากนะครับพี่ถือว่ามูลค่าของกำไรยังคงเทรนด์ที่ดีอยู่ทีนี้ถ้าไปดูกลุ่มที่ดูแย่ๆมากๆแล้วก็ปันผลสูงเนี่ยคงต้องไปดูในกลุ่มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ผมยังเชื่อว่า2ตัวที่ปันผลยังโอเคแล้วก็ราคาหุ้นต่ำมากๆเนี่ยคือ Land & House กับสุภาลัยนะครับ2ตัวนี้อาจจะเป็นจุดนึงในการค่อยๆทยอยสะสมทีนี้ถ้าเกิดใครเล่นภาพระยะสักประมาณ6เดือนเนี่ย อาจจะดูในฝั่งของตัวกลุ่มแบงค์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือตัว TCAP ผมเชื่อว่าตรงนี้ปันผลของ TCAP ยังรอกำไรปันผลพิเศษ4บาทอยู่เขาเพิ่ง SD ไปก่อนนั้นแล้วก็อีกช็อตนึงเนี่ยจะมีในช่วงแถวสงกรานต์ยังมีปันผลอีกบาทกว่าๆดังนั้นเนี่ยหุ้นราคาสักประมาณ 50-60 เนี่ยกับการปันผลที่จ่ายเรทที่เกือบๆ 10% เนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจพี่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหุ้นพวกเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหุ้นที่เราจะมองแบบภาพระยะ5ปีแล้วมันจะได้ปันผลอย่างนี้ตลอดนะครับก็ถ้าเกิดเอาจริงๆผมว่าก็แอดวานซ์คงเป็นทางเลือกที่ดูเซฟปลอดภัยมากที่สุดละกันนะครับถึงแม้ว่าปันผลอาจจะไม่ได้สูงเวอร์เหมือนคนอื่นเขาครับนะค่ะไปที่ปตท.นะคะปตท.ต้นทุน52 บาททำยังไงดีคะ52 บาทตรงนี้ถือแล้วกันนะครับสำหรับตัวปตท.นะครับโมเมนตัมตอนนี้ก็อาจจะมีสัญญาณที่ไม่ได้แย่เกินไปนักสำหรับตัวปตท.ในช่วงปลายปีไตรมาส4ผมว่าหุ้นในลูกๆของเขากลุ่มของเขาเนี่ยจะค่อยๆกลับมาเพียงแต่ว่าไตรมาส3ยังไม่ดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ไตรมาส4จะค่อยๆฟื้นตัวกลับแล้วก็ปีหน้าคงรอสอรี่ของ PDOR ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าถ้ายังไม่ออกเนี่ยอาจจะทำให้ราคาปตท.ไปไกลๆเนี่ยยังยากนิดนึงเพียงแต่ว่าโซน45 บาทผมว่าก็ไม่ได้แพงมากสำหรับตัวปตท.นะครับก็ตั้งรับแถว45 บาทแล้วก็กรอบสั้นๆเนี่ยตอนนี้เส้น200 วันอยู่ที่47เป็นต้านแรกแล้วก็ต้านที่2เนี่ยอยู่ในโซนสัก48 บาทเป็นไฮที่เคยทำไว้ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับค่ะ IVL ค่ะต้นทุน40 บาททำยังไงดีคะโอเค IVL เนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส3เนี่ยผมว่าไม่ดีแน่ๆ นะครับเพราะว่าตัวสเปรดของเขาเนี่ยมันปรับตัวลดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะบันทึกสต็อกลอสในไตรมาส3เนี่ยเยอะดังนั้นเนี่ยช่วงสั้นราคาหุ้นก็เหมือนกับจะรู้ก็คือตอบรับเชิงลบมาเรื่อยๆตอนนี้ราคาหุ้นมาอยู่โซนประมาณ30 บาทแล้วนะครับก็ผมว่า
้าอยากซื้อจริงๆเนี่ยลองงบออกเพราะว่างบไม่สวยแน่ๆแต่งบออกแล้วผมว่าราคาตรงนี้พอจะมีอัพไซด์จากประมาณการของนักวิเคราะห์ตัวทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับพี่หนูว่ายังอบข่าวร้ายเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะในการซื้อนะครับรอให้ข่าวร้ายออกมาก่อนนะครับแล้วจุดนั้นเนี่ยผมว่าค่อยๆเจียสะสมอีกหมายนึงนะครับแต่คนที่มีอยู่จะซื้อเฉลี่ยก็ต้องรอควรไหมผมว่าถ้าผมไม่ชอบในเชิงของการเฉลี่ยหุ้นขาลงอ่ะผมว่าถ้าเกิดอยากเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับหุ้นนี่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นยังมีโมเมนตัมของกำไรดีผมว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเอามาจมกับหุ้นขาลงอะครับพี่หนูว่าราคารอดีดกลับแล้วสวิตช์หรือว่าจะถือรอไปใช่ใช่พี่หนูว่าจุดนี้คงไม่ใช่จุดในการคัดแล้วแหละราคาตรงโซน30นะครับพี่หนูว่าถ้าเกิดดึงขึ้นมาถ้าเกิดเบื่อมากก็โอเคแต่โซนใกล้ๆ40ก็คือ38เป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้เต็มรอบของเขานะครับก็ลดก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากถือแล้วนะครับค่ะทรูแนวต้านเท่าไหร่ครับรอจะขายอยู่โอเคทรูนะครับอาจจะเป็นหุ้นในช่วงไตรมาสที่3ของกลุ่มที่ยังไม่ค่อยดีนะครับแอดวานซ์กับดีแทคอะผมว่ากำไรดีแต่ทรูเนี่ยไม่แน่ใจว่าโอเปอเรชั่นอาจจะกลับมาขาดทุนได้อีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นสั้นๆมันอาจจะแย่กว่ากลุ่มนิดนึงทีนี้คำถามคือแนวต้านเท่าไหร่นะครับไปดูที่เส้น200วันนะครับที่ว่า5บาท65นะครับตรงนั้นคือแนวต้านเต็มรอบของเขาในรอบนี้นะครับค่ะLH ถือว่าตอบไปแล้วยังเพราะว่าคุณผู้ฟังถามมาว่า LH ผลกระทบภาคอสังหามีผลต่อราคามากไหมเพราะบริษัทมีธุรกิจอื่นด้วยอยากได้รับปันผลอีกท่านนึงก็ถามซื้อเก็บ 6-12 เดือนได้ไหมจริงๆผมเห็นด้วยนะ LH เนี่ยคือในเชิงของอสังหาเนี่ยมันโดนอยู่แล้วแหละเพราะว่าทั้งดีมานด์ซัพพลายซัพพลายรู้อยู่แล้วว่าเยอะมากตอนนี้นะครับดีมานด์ก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยได้ไปคุยกับเซลล์คอนโดหลายๆที่เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมตะเวนไปคุยเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าขายยากมากๆดังนั้นเนี่ยแน่นอนการขายอสังหาช่วงเนี้ยมันปล่อยยากดังนั้นเนี่ยกำไรแม้ว่าราคาหุ้นถูกไหมก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยเพียงแต่ว่าในเชิงของตัวแคตาลิสต์ในการดึงกลับราคาหุ้นไปไกลๆเนี่ยมันยังยากเพียงแต่ว่าข้อดีของแลนน่ะคือปันผลนะครับยิ่งย่อมาผมว่าปันผล 6% เขายังสามารถทำได้อยู่เพราะว่าตัวบริษัทลูกเขาเช่น Home Pro ก็ยังทำกำไรได้ดีหรือในเรื่องของตัวธุรกิจค่าเช่าของเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นอสังหาที่ไม่ได้เพียวอสังหาแบบขายคอนโดอย่างเดียวหรือขายบ้านอย่างเดียวเขายังมีธุรกิจในเชิงของตัวการปล่อยเช่าอยู่ซึ่งแบบนั้นก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่เก็บกินได้นะครับและเนี่ยผมว่าโอเคอ่ะคือถ้าเกิดถือลงทุนได้จริงๆนะตรงโซนแบบ9บาทเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่จุดในการที่จะบอกว่าแลนด์เฮาส์แพงเกินไปนะครับผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่ถือลงทุนได้ครับค่ะ CPF ราคาแถวๆนี้น่าซื้อเก็บลงทุนยาว 6-12 เดือนไหมครับลงทุนยาว6-12 เดือนนะ6เดือนถึงปีนึง25 บาทอาจจะราคาอาจจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับพอได้อยู่นะครับในโซน25บาทเพียงแต่ว่าค่อยๆติดตามผลการดำเนินงานไปด้วยนะในช่วงของ 6-12 เดือนก็ทุกๆไตรมาสจับตาในเรื่องของกำไรเขานิดนึงนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยราคาอาจจะตอบรับเชิงลบจากเทรนด์ของตัวราคาเนื้อสัตว์ที่ทั้งโดนประเด็นของโลกนะครับ ASF แล้วก็ในเชิงของการเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจด้วยราคาเนื้อสัตว์อาจจะปรับตัวลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่า25บาทราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดเกินไปสำหรับการลงทุนระยะกลางสำหรับ CPF นะครับสุดท้ายนะคะคือหุ้นของ KTB แบงก์กรุงไทยควรรับไหมคะที่ราคาเท่าไหร่คะยังครับถ้าเกิดตัว KTB ต้องบอกว่าสตอรี่คล้าย LT คือมีการตั้งตัวสำรองแรงงานเข้ามาด้วยในช่วงไตรมาส3เพราะว่าในฝั่งของตัว KTB ก็คล้ายๆกับLT หรือว่ากลุ่มปตท.นะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมของหุ้นแบงค์เนี่ยผมว่ารอไปก่อนถ้าชอบจริงเนี่ยไปดูในเชิงของหุ้นปันผลของแบงค์เนี่ยอย่างเช่นทิสโก้อย่างเช่น TCAP หรือว่า KKP จังหวะย่อลงมาเยอะๆนะครับหุ้นแบงค์เล็กผมว่ายังคงน่าสนใจกว่าหุ้นแบงค์ใหญ่นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวิจิตรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามยังเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงต้องข้ามไปเป็นวันจันทร์
นะคะให้นักวิเคราะห์ตอบให้กันละกันวันนี้เราปิดท้ายกันเลยกับดัชนีราคาหุ้น 1,609.09 จุดค่ะลงไป 1.60 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,410 ล้านบาทวันจันทร์กลับมาเจอกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ